بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوته إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติความจำเริญและความเมตตาจากอัลลอฮ์ได้ประสบกับทุกท่านอีกครั้งนะครับใครอยากจะขยับขยื่นร่างกายได้นะครับเห็นใจครับวันเรานั่งมา2ชั่วโมงแล้วอันนี้เป็นอีกน่าจะอีกประมาณเอาสัก50นาทีแล้วกันนะครับจะพยายามให้อยู่ในเวลานะครับเผื่อทุกท่านจะได้ไม่เมื่อยจนเกินไปนะครับเรื่องราวครับที่อยากจะได้ทบทวนทุกครั้งผมจะใช้คำว่าทบทวนนะเพราะเรื่องศาสนาไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับพวกเราแน่นอนอิสลามเป็นเรื่องที่มีมาแต่เดิมอิสลามเนี่ยมากับนบีท่านแรกเลยนะไม่ใช่เพิ่งมาอุบัติขึ้นในยุคสมัยของนบีมูฮัมหมัดนะครับแปลว่ามาตั้งแต่นบีท่านแรกทุกคนเป็นมุสลิมหมดทุกคนเป็นผู้ที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์หมดศาสนทูตทุกคนทำหน้าที่เหมือนกันหมดหน้าที่หลักๆก็คืออัลบุดุลลอฮ์มาละกุมมินอิลาฮินไกรุพวกท่านทั้งหลายจงอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์นะไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์เท่านั้นอันนี้คืออายะห์ที่บอกให้เราได้รับทราบว่าบรรดาศาสนทูตทั้งหลายทำหน้าที่เหมือนกันนั่นก็คือเรียกร้องสู่อัลลอฮ์เรียกร้องสู่การให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์นะครับขอบคุณอัลลอฮ์ครับเพียงแต่ว่าในเรื่องของบทบัญญัติที่เป็นรายละเอียดปีกย่อยแนวปฏิบัติของศาสนทูตแต่ละท่านก็จะแตกต่างกันไปแต่ที่แน่ๆพวกเราคือศาสนาคืออุมมะหรือว่าบุคคลที่อยู่ในการเผยแผ่ศาสนาของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่แล้วเรียกว่าอุมมะมุฮัมมัดียะเนี่ยเพราะนั้นเราก็เลยต้องเรียนรู้ครับในหลักการต่างๆที่เป็นซุนนะห์หรือแบบอย่างของนบีนั่นเองเรื่องราวที่อยากจะได้ทบทวนก็คือคุณลักษณะที่ต้องมีจริงๆแล้วเนี่ยมันมีตัวเลขด้วย13ข้อด้วยกัน13อย่างด้วยกันนั่นหมายความว่าความเป็นผู้ศรัทธาของเราเนี่ยมันจะสมบูรณ์ได้เนี่ยมันควรจะมีไอ้13ข้อนี้อยู่ด้วยนะพูดง่ายๆว่าเป็นเรื่องๆไปนะครับแต่ทีนี้ว่าเรื่องไหนเราทำได้ก็ทำเรื่องไหนยังทำไม่ได้ก็อินชาอัลเลาะห์เนียดไว้ว่าเราจะทำนะครับเนียดไว้ว่าเราจะทำข้อแรกเลยก็แล้วกันนะครับข้อแรกเลยก็คือว่าคนที่จะเป็นผู้ศรัทธาที่สมบูรณ์ก็คือพวกเรานี่แหละหรือว่าคนที่เป็นผู้ศรัทธาแล้วในวันนี้เนี่ยก็จะต้องเสริมสร้างเข้าไปในสิ่งเหล่านี้ด้วยเหมือนกันเรื่องแรกเลยแน่นอนคนที่จะเป็นคนดีได้มันก็ต้องมีการเปิดประตูสู่การทำความดีซะก่อนแปลว่าต้องเคลียร์ตัวเองต้องขจัดสิ่งที่เป็นข้อผิดพลาดของตัวเองซะก่อนเพราะนั้นข้อแรกเลยคนที่จะเป็นผู้ศรัทธาที่สมบูรณ์คุณลักษณะต่อไปนี้ก็คืออัตตาวาบินเราจะต้องเป็นคนที่สำนึกผิดบ่อยๆอัตตาวาบินหรืออัตตาวาบูนแล้วแต่นะครับเราจะได้ยินว่าอัตตาวาบูนบางทีก็อัตตาวาบินตรงนั้นจะบูนหรือจะบินไม่ใช่ปัญหานะเพราะว่าอันนั้นเป็นเรื่องของภาษาเขาแต่ความหมายมันเหมือนเดิมมันก็คือคนที่สำนึกผิดอยู่เป็นประจำเพราะนั้นลักษณะแรกเลยจะเห็นว่าเวลาเขาบอกว่าต้องทำความดีเขาจะเอาข้อนี้มาก่อนต้องเตาบ้าตัวก่อนนะต้องสำนึกผิดก่อนนะหรือคนที่จะกลับเนื้อกลับตัวทำความชั่วมาทั้งชีวิตแต่อยากจะเป็นคนดีจะละหมาดเลยได้ไหมอย่าเพิ่งไปเคลียร์กับอัลลอฮ์ก่อนไปเตาบ้าตัวก่อนไปสำนึกผิดก่อนเพราะนั้นมันจะต้องมีขั้นตอนมีกระบวนการเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นเราถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีความผิดอะไรมากมายนักแต่ด้วยความเป็นผู้ศรัทธาแล้วเนี่ยเราจะต้องพยายามในการที่จะได้เตาบะตัวหรือสำนึกผิดต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบ่อยๆซึ่งมันจะแยกกันนะครับว่าถ้าเตาบะกับอิสติกฟาร์นะถ้าเตาบะเนี่ยเอาเรื่องหนักๆถ้าอิสติกฟาร์ก็เป็นเรื่องเบาๆเรื่องเบาๆเรื่องเบาๆอิสติกฟาร์บ่อยๆความผิดก็จะถูกลบล้างไปโดยอัตโนมัติแต่ถ้าเตาบ้าเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องเป็นเรื่องไปดื่มเหล้าเล่นการพนันทำซีนาลักขโมยโกงที่อ้าวตรงนี้จะได้เห็นภาพชัดหน่อยมันจะฮิตหน่อยใช่ไหมสมัยก่อนใช่ไหมสมัยก่อนเขาไม่ได้มีอะไรเลยเรื่องของตัวบทกฎหมายชัดเจนนะแต่สมัยนี้มีแล้วนะแต่ยังไงก็แล้วแต่มันก็ยังเป็นสิทธิ์ของกันและกันอยู่นะครับมันจะเป็นเขาเรียกฮักกูอาดัมฮักกูนี่แปลว่าสิทธิ์ของมนุษย์ด้วยกันก็ต้องเคลียร์กันให้จบจะเคลียร์ด้วยการใช้หนี้คืนเคลียร์ด้วยการขอและยกใ
หรื อยังไงก็แล้วแต่เพื่อไม่ให้มันติดค้างไปจนกระทั่งถึงวันกิยามะนั่นเองเพราะนั้นคนที่เตาบะตัวสำนึกผิดบ่อยๆเนี่ยเป็นคนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรักด้วยนะเพราะคำสั่งที่อัลลอฮฺสั่งกับพวกเราก็คือว่าอินนัลลอฮะวะตูบูอิลัลลอฮ์จงเตาบะตัวต่ออัลลอฮ์นะด้วยการเตาบะที่เตาบะตันนะซูฮาด้วยแล้วก็อินนัลลอฮะยูฮิบุตตาวาบีนอัลลอฮ์ทรงรักคนที่สำนึกผิดบ่อยๆเพราะนั้นอย่างที่บอกครับว่าวันนี้เนี่ย เราจะต้องเป็นคนที่ไม่ดื้อกับการที่จะยอมรับฟังถ้าใครของมาเตือนหรือจะต้องไม่เป็นคนที่ปิดกั้นตัวเองโดยการไม่คิดถึงความผิดของตัวเองเลยเราจะเห็นว่าคนส่วนใหญ่เอาส่วนใหญ่นะไม่ใช่พวกเราเนี่ยส่วนน้อยส่วนใหญ่ก็คือคนที่จ้องแต่จะหา ข้อผิดของคนอื่นเขานะเราก็จะเพื่ออะไรล่ะเพื่อเราจะได้เป็นคนที่บอกหรือแนะนำแต่ดีไปกว่านั้นให้ดูความผิดของตัวเราเองแน่นอนฮะว่านบีบอกว่ามุสลิมกับมุสลิมเนี่ยมุมินเนี่ยเป็นมิรอาตุลมุมินมุมินเนี่ยเป็นกระจกเงาให้กันและกันเราผิดเขาเตือนไม่ว่ากันแต่ดีที่สุดก็คือการที่เราจะต้องนึกเอาเองหาเอาเองว่าอะไรก็ตามที่มันเป็นความผิดของเราเนี่ยเราจะต้องแก้ไขเราจะต้องเปลี่ยนแปลงไม่ต้องรอให้ใครเขามาบอกเพราะว่าหลักหนึ่งที่นบีให้กับเราเอาไว้ก็คือการเขาเรียกมุฮาซะบะตุนนัฟส์หมายถึงการขัดเกลาจิตใจการทบทวนบทบาทของเราในแต่ละวันผมเคยแนะนำไปแล้วว่าวันหนึ่งเนี่ยเวลาเราจะหลับกลางคืนใช่ไหมเราจะนอนตอนกลางคืนเนี่ยเราลองนึกดูเถอะครับว่าตั้งแต่เช้าที่เราตื่นมาจนกระทั่งเราจะเข้านอนเนี่ยมันมีอะไรที่มันเป็นความบกพร่องของเราบ้างเป็นข้อผิดพลาดของเราบ้างทั้งนี้เนี่ยมันจะได้นำมาซึ่งการแก้ไขเพราะถ้าเราปล่อยผ่านไปเรื่อยๆไม่แน่นะบางทีเนี่ยเราไปพูดจาให้ใครเขารู้สึกไม่ดีซึ่งเราก็รู้สึกแล้วว่าเขารู้สึกไม่ดีไอ้อย่างเงี้ยก็ควรจะต้องเคลียร์มันจะได้ไม่เป็นสิ่งที่มันฝังอยู่ในใจเพราะอย่าลืมนะครับมิตรภาพมันย่อมดีกว่าการเป็นศัตรูกันเนาะมิตรภาพสร้างยากเลยนะเขาบอกมิตรภาพเนี่ยคุณอาจจะต้องใช้เวลานานหน่อยกว่าจะสร้างแต่ถ้าการเป็นศัตรูเนี่ยเขาบอกว่าหันไปคนข้างๆลองด่าสิเดี๋ยวก็ได้แล้วได้ศัตรูละใช่ไหมแต่มิตรภาพต้องใช้เวลาเพราะนั้นบางทีเนี่ยไอ้บางเรื่องบางราวที่เราเห็นว่ามันเป็นข้อเขาเรียกมันเป็นความรู้สึกเพียงเล็กน้อยที่เราคิดเอาเองเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นความรู้สึกที่ไม่ค่อยดีนักสำหรับคนรอบข้างก็ได้เพราะนั้นเราลองนึกเยอะๆครับอิสลามสอนให้เราเป็นคนที่แคร์สังคมในปัจจุบันเขาจะมีคำว่าไม่แคร์สื่อใช่ไหมไม่แคร์สื่อแปลว่าฉันจะตามทำอะไรก็แล้วแต่ตามใจฉันไม่ได้นะเราไม่ได้อยู่แบบนั้นฮะเราต้องอยู่แบบแคร์สื่อบ้างแคร์สังคมแคร์คนรอบข้างเพราะเราต้องผูกพันกันเพราะนั้นเขาสร้างเรามาเพื่อให้เป็นจะมาอะนะให้มาเป็นกลุ่มมาเป็นก้อนมาอยู่ด้วยกันพออยู่ด้วยกันกระทบกระทั่งมีไหมมันต้องมีพูดจาไม่เข้าหูมีไหมมันต้องมีกันแหกแหนกันมีไหมมันต้องมีแต่มันต้องปรับมันต้องเปลี่ยนมันต้องพัฒนามันต้องทำให้ดีขึ้นเราไม่ได้ปฏิเสธเพราะนี่คืออารมณ์ของมนุษย์ครับไม่มีใครชอบเราทุกคนหรอกครับใช่ไหมไม่มีใครแล้วก็คงไม่มีใครเกลียดเราทุกคนน่ะเราก็คงจะไม่ได้โชคดีขนาดนั้นเนี่ยมีแต่คนเกลียดไปไหนมีแต่คนเกลียดมีแต่คนเกลียดคงไม่ใช่แปลว่าสังคมมันก็เป็นแบบนี้แหละแล้วยังไงอ่ะแล้วเราทำไงนบีบอกว่าผู้ศรัทธาที่อยู่ร่วมกับสังคมอยู่ร่วมกับผู้คนเขาอาจจะพอใจบ้างไม่พอใจบ้างแต่เราทนกับสภาพเหล่านี้ได้นั่นคือผู้ศรัทธาที่กอวี่ยุนผู้ศรัทธาที่เข้มแข็งไม่ได้ปีกตัวปีกวิเวกแยกตัวออกจากสังคมไม่สนใจใครไม่ไปมาหาสู่ใครทั้งสิ้นเพราะกลัวว่าเขาจะตำหนิกลัวว่าเขาจะกระแนะกระแหนกลัวว่าเขาจะมองเราด้วยหางตาเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยแสดงว่าอีหม่านอ่อนเพราะอย่าลืมครับเราไม่ได้อยู่คนเดียวอย่างที่บอกสุดท้ายแล้วเราก็ต้องอยู่กับชาวบ้านเขานั่นแหละเพราะนั้นมันก็ต้องมีกติกามีกฎเกณฑ์แต่เอาละถ้ามันเป็นข้อบกพร่องเป็นข้อผิดพลาดที่มันเกิดจากเรามันก็จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเตาบ้าตัวเนี่ยพยายามดูเรื่องใหญ่ๆเข้าไว้มันจะได้ไม่เป็นเหมือนกำแพงขวางกั้นในสิ่งที่เราทำเพราะอย่าลืมนะฮะเราทำความดีนั้นจะยังไม่ถูกตอบรับถ้าเรามีความชั่วเป็นกำแพงเอาไว้และความชั่วในที่นี้ก็คือบาปที่มันเป็นบาปใหญ่ๆทั้งหลายซึ่งเราก็ต้องพยายามนึกว่ามันมีอะไรบ้างบางทีเนี่ยไอ้ความที่เราทำจนเคยชินแล้วเราก็ลืมไปแล้วว่าเราเคยทำอะไรเอาไว้แล้วมันก็ยังอะไรล่ะมันก็ยังฝังใจคนนั้นอยู่อย่างเงี้ยถ้าเกี่ยวข้องกับคนอื่นด้วยอันนี้ยุ่งใหญ่เลยนะผมเคยบอกไปแล้วว่าถ้าเกี่ยวพันกับอัลลอฮ์เนี่ยด้วยความเมตตาของอัลลอฮ์เราหวังได้ว่าอัลลอฮ์จะลบให้แต่ถ้ามันเกี่ยวพันกับมนุษย์เมื่อไหร่มันก็จะต้องมีการเคลียร์มิฉะนั้นแล้วมันจะกลายเป็นคดียันวันกิยามะนั้นหลักในการเตาบะตัวนี้เขาบอกว่าอันนะดะมุอะลามาฟาตะมินัซซุนูบ
หมายความว่าบาปที่ผ่านมาถ้าเราเห็นแล้วว่ามันเป็นข้อผิดพลาดเป็นข้อบกพร่องซึ่งเราพร้อมจะแก้ไขเราพร้อมจะปรับปรุงตัวต้องเสียใจกับสิ่งเหล่านั้นเสียใจอย่าดื้อคนมาเตือนหรือเรานึกเองได้อะไรก็แล้วแต่ต้องเสียใจอย่าลืมนะไอ้สิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนมันคือบทลงโทษที่จะตามมาเพราะนั้นเราต้องเสียใจกับสิ่งเหล่านั้นไม่ได้แปลว่าเราผิดไม่ได้เพราะเราเป็นมนุษย์ถ้าผิดไม่ได้เลยก็ไม่ใช่มนุษย์อีกแล้วใช่ไหมถ้าผิดไม่ได้เลยเขาให้เป็นใครมาลาอิกะห์ครับมาลาอิกะห์ก็ลายะซูนอัลลอฮ์เขาไม่ฝ่าฝืนอัลลอฮ์ครับเขาไม่มีการฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์แต่มนุษย์เนี่ยมันจะมีลักษณะบางครั้งก็จะจัดอยู่ในหมวดของมาลาอิกะห์เหมือนกันเพราะทำความดีบางครั้งก็จะจัดอยู่ในหมวดเดียวกันกับชัยฏอนเหมือนกันเพราะอะไรเพราะทำความชั่วเพราะนั้นเราก็ต้องพยายามประคับประคองว่าให้ไอ้ความดีเนี่ยมันมากกว่าความชั่วเวลาเขาสอบสวนแล้วเราจะได้รอดเพราะนั้นเสียใจครับกับสิ่งที่เกิดขึ้นความบกพร่องเราบกพร่องได้เพราะนบีบอกว่าไงกุลุบะนีอาดัมคัตตออุนวะคอยรุคัตตออีนอัตตวาบุนลูกหลานอาดัมมนุษย์ทุกคนมีความบกพร่องมีความผิดกันได้แต่ผิดแล้วต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขเรียกต้องสำนึกผิดที่ภาษาเราเรียกว่าเตาบะใช่ไหมภาษาชาวบ้านเรียกเตาบัดเคยได้ยินใช่ไหมแล้วแต่ฮะเตาบัดได้ทั้งหมดนะผมไม่ซีเรียสกับเรื่องของภาษานะเพราะว่าเข้าใจว่าเราไม่ได้เรียนภาษาอาหรับเหมือนกันใช่ไหมบางคนอาจจะเรียนบางคนอาจจะเข้าใจบางคนเอ้ยติงเตาบัดเตาบัดก็เตาบัดนะเหมือนกับตัวอักษรภาษาอาหรับอะเวลาเราเรียนอลิฟบาตาซายจีมฮาคอดานรานรอไปจะตั้งถึงซีนแล้วอะไรต่อเราเคยตอนเรียนกุรอานที่นู่นแล้วก็เคยถามนะซีนแล้วก็อะไรนะซีนแล้วก็เชนใช่ไหมส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นแล้วทุกวันเนี่ยเด็กที่มาเรียนกุรอานก็ต้องอย่างนั้นซีนแล้วก็เชนแล้วเราไปเปลี่ยนไม่ได้ไงพอไปเป็นชีนปั๊บพอไปกลับที่บ้านก็สอนเชนมันก็สับสนอีกตกลงกูจะเอาไงวะเนี่ยโรงเรียนสอนชีนพอกลับมาที่บ้านบอกเชนแต่จริงแล้วเนี่ยตรงนี้ไม่ซีเรียสนะครับเพราะว่าเราไม่ใช่ลิ้นอาหรับไม่มีปัญหาจะออกซีนจะออกชีนจะออกเชนอะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าคนที่เขาไปเรียนภาษาอาหรับเขาเรียนภาษาอาหรับก็จะรู้เองว่าอ๋ออันนี้ออกเสียงว่าชีนแต่พวกเราไม่ต้องไปเปลี่ยนนะจำมาเชนก็เชนนะฮะเดี๋ยวก็งงกันใหญ่เลยมานั่งอะไรนะเคลียร์ข้อมูลกันใหม่นะได้ทั้งหมดนะครับไอ้สิ่งที่ผ่านมาไม่เป็นไรนะครับไม่มีปัญหาแล้วเราไม่ได้ลิ้นอาหรับไม่เป็นไรอยู่แล้วนะครับเสียจะครับเราพยายามแล้วได้แค่ไหนแค่นั้นต้องพยายามก่อนไอ้คำว่าผิดเนี่ยถ้าเราพยายามมันก็ฉันได้แค่นี้แหละฉันได้แค่นี้เหมือนเมื่อก่อนถ้าเราไปผมเคยไปทีตอนนั้นผมสมัยยังเป็นนักเรียนไปทางเชียงใหม่อะแล้วคนใช่ไหมจีนอะไรฮังดูลิงเลยเนี่ยถามว่ายังไงถูกป่ะล่ะมันก็ไม่ถูกแต่เขาได้แค่นั้นไงถูกของเขาแปลว่าถูกของเราได้แค่นี้ไม่ว่ากันเพราะนบีเคยบอกให้ฟังแล้วไงฮะกุรอานเนี่ยนบีบอกคนที่อ่านดีถูกหลักตัจวิดพวกนี้พวก VVIP very important person มาเป็นดับเบิ้ล V ไง V 2ตัวเลยแปลว่าพวกนี้พวกแจ๋วไปอยู่กับใครมาลาอิกะห์ไม่อยู่มาลาอิกะห์ก็อีกกลุ่มนึงนบีก็ให้เครดิตนะไม่ใช่ว่าไม่ได้บุญนบีบอกว่าส่วนอีกกลุ่มนึงเนี่ยก็คือกลุ่มที่อ่านกุรอานแล้วพยายามแล้วมันได้แค่นี้ไม่ว่ากันได้ผลบุญ2อย่างผลบุญอย่างที่1ผลบุญของการอ่าน1อักษร10ความดีผลบุญที่2ผลบุญของการพยายามของมุญาฮาดะห์เขาได้แค่นั้นเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าเราพยายามแล้วได้แค่ไหนเอาแค่นั้นศาสนาไม่ได้บังคับจนกระทั่งเราทำไม่ได้ไม่ดูได้ฮุกุมของอัลเลาะห์เนี่ยเวลาสั่งมาเนี่ยสั่งมาตามจริงอยู่คําสั่งหลักมีแต่เวลาลงรายละเอียดขึ้นอยู่กับตัวบุคคลว่าเราทําได้แค่ไหนเพราะแต่ละคนไม่เหมือนกันคําว่าดีที่สุดของแต่ละคนเหมือนกันมั้ยไม่เหมือนนะไม่เหมือนเอายกตัวอย่างตอนสมัยทุกท่านยังเป็นวัยรุ่นยืนนมาดไม่รู้สึกอะไรก้มได้สุญูดได้รุกุอ์อะไรขึ้นสบายไม่มีโอยนะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ล่ะไม่ได้เห็นไหมล่ะก็แปลว่าคำสั่งมันยังเหมือนเดิมแต่วิธีปฏิบัติมันเปลี่ยนไปเพราะมันขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละคนเรื่องละหมาดเราจะเห็นชัดนะหลายๆคนใช้ตัวช่วยต้องนั่งเก้าอี้เพราะว่าถ้าไม่นั่งเก้าอี้ไม่ใช้ตัวช่วยเดี๋ยวไม่ขึ้นแล้วพอสู้อยู่แล้วอยู่อย่างนั้นแหละมันก็จะลำบากเพราะนั้นเอาที่เราสะดวกหรือถือศีลอดก็เหมือนกันเห็นไหมเขาสั่งให้ถือศีลอดถามว่าทำไม่ไหวจริงๆไม่ไหวจริงๆถือศีลอดใช้นอกรอมฎอนก็ไม่ไหวเพราะอายุเยอะอายุหลายวันกันแล้วอ่ะนะไม่ไหวแล้วต้องถือศีลอดมั้ยล่ะไม่ต้องแต่คำสั่งถือศีลอดยังอยู่มั้ยยังอยู่เพียงแต่เขาให้เราใช้วิธีอื่นแทนเขาเป็นข้อผ่อนปลนให้
พราะนั้นถึงบอกว่ามัสตะตะตุ้มไงในอัลกุรอานอัลเลาะห์บอกมัสตะตะตุ้มเจ้าเท่าที่พวกเจ้าสามารถเพราะนั้นถึงบอกสามารถหรือดีที่สุดของแต่ละคนไม่เหมือนกันสบายใจได้ครับเราพยายามแล้วก็ได้แค่นี้แหละแล้วผมเคยบอกไปแล้วว่าเวลาแข่งเวลาคิดว่าทำความดีเนี่ยไม่ต้องไปแข่งกับคนอื่นให้แข่งกับตัวเราเองเพราะถ้าแข่งกับคนอื่นมันจะมีการเปรียบเทียบแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะเกิดความรู้สึกว่าเราท้อเพราะเราทำได้ไม่เหมือนเขาอ่านคุรอานอย่างเงี้ยเราเสียงไม่ดีเหมือนเขาอะตัจวิดเขาโอ้โหเขาเรียนมาตั้งแต่เด็กๆและเรานี่เพิ่งจะมาเรียนกันตอนอายุ40เงี้ยเราจะไปทำทันอะไรเขาล่ะถามว่าถ้าเราเกิดความรู้สึกแบบนี้มันก็จะท้อใช่ไหมแต่เราแข่งกับใครแข่งกับตัวเราเองว่าเราเริ่มเรียนช้ากว่าเขาเราได้แค่นี้อัลฮัมดุลิลละห์ไม่มีปัญหาไม่แน่นะไอ้ที่มันแจ๋วๆกับเราเนี่ยไม่แน่มันอาจจะไม่ได้เข้าสวรรค์ก็ได้ใช่ไหมเพราะอย่าลืมว่าคนที่จะเข้าสวรรค์เนี่ยมันต้องอะไรนะต้องมีความอิคลาสถ้าเขาอ่านกุรอานเพราะเสียงดีแล้วเขาไม่อิคลาสเขาจะได้เข้าสวรรค์ไหมผมเคยยกตัวอย่างไปแล้วใช่ไหมคนกลุ่มแรกๆที่จะลงนรกอ่ะใครอ่ะเนี่ยนักอ่านนักกอรีผู้รู้โตคูพูดกี่ทีก็เสียวทุกทีนะพวกนี้ทำไมอ่ะพวกนี้มีสิทธิ์ลงนรกก่อนพวกเรานะเพราะอะไรอ่ะเพราะพวกนี้เป็นแกนนำไงพวกนี้เป็นแกนนำถ้าไม่มีความอิคลาสเนี่ยเขากวาดลงนรกก่อนเลยแต่ถ้าอิคลาสก็ไปด้วยกันนะขอดุอาว่าทั้งผมแล้วก็ทุกท่านให้มีความอิคลาสเราจะได้ไปด้วยกันไปสวรรค์นะไปสวรรค์ไม่ไปที่อื่นนะไม่เอานะต้องไปสวรรค์นะไม่ได้ผมเคยบอกไปแล้วพวกเราต้องเป็นชาวสวรรค์ไงต้องเป็นชาวสวรรค์นี่ชาวสวรรค์เนี่ยมันต้องอุตสาหะกันหน่อยตอบ้าตัวบ่อยๆครับอะไรก็ตามที่เป็นข้อผิดพลาดแล้วก็ที่สำคัญถ้ามันเป็นเรื่องของฮักกูอาดัมอันนี้ต้องเคลียร์ให้เรียบร้อยไปด่าเขาไว้เขายังฝังใจอยู่ทุกวี่ทุกวันนี้ไปขอมาอัฟกันนะหาเวลาดีๆซื้อของไปฝากยากอะไรแหละไปเที่ยวไหนมาก็ซื้อของไปฝากคนเรามันจะโกรธกันได้สักแค่ไหนเชียวนะยิ่งถ้าอายุมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยความรู้สึกไอ้ความเป็นเขาเรียกแล้วไอ้ความบาดหมางเนี่ยมันจะถูกลบล้างไปได้ง่ายเพราะว่าอะไรเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเรียนรู้อะไรมามากขึ้นเข้าใจศาสนามากขึ้นและอีกอย่างหลายๆคนก็จะคิดว่าเฮ้ยไม่กี่วันก็ตายแล้วใช่ไหมส่วนใหญ่ก็จะคิดแบบนั้นน่ะถ้าอย่างนั้นก็ยกไปกันไปเถอะเรื่องมาอัพกันไปเถอะจะติดใจกันทำไมล่ะประมาณนี้ใช่ไหมที่เราเป็นจริงๆมันก็ควรจะเป็นแบบนั้นแหละครับเพราะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันต้องกลับไปพบกับอัลเลาะห์ไงโอ้เดี๋ยวก็ไม่ได้เข้าสวรรค์กันรอทำไมไม่เข้าสวรรค์อีกล่ะก็รอนั่นแหละเพราะนั้นเรื่องแรกเลยต้องเป็นอัตตาวาบีนนะครับเรื่องที่สองก็คือต้องเป็นอันมุตบิอูนาลิซุนนะตินบีลิซุนนะติรอซูลิลละจะต้องเป็นคนที่ปฏิบัติตามซุนนะของนบีเราต้องเป็นคนที่ปฏิบัติตามซุนนะของนบีตอนนี้เข้าเดือนรอบิอุลอวัลยังเข้าแล้วใช่ไหมอ๋อเดี๋ยวเราก็จะมีกิจกรรมดีๆได้รับรู้อีกแล้วสินะจะมีความตื่นเต้นอีกแล้วสิเพราะเดือนรอบิอุลอวัลเป็นเดือนที่อะไรนะนบีเกิดใช่ไหมนบีเกิดและเป็นเดือนที่นบีอะไรด้วยตายด้วยเสียชีวิตด้วยไอ้เกิดเนี่ยมีคีราฟนะแต่เราเนี่ยพยายามจะเป็นมีคีราฟก็คือว่าตามที่เราเคยเรียนมาวันที่เท่าไหร่นะ12ใช่ไหมวันจันทร์ที่12วันจันทร์เนี่ยไม่มีปัญหามีปัญหาคือวันที่เพราะมันจะมีคีราฟว่า8 9 10 11 12แต่วันตายเนี่ยไม่มีคีราฟวันตายคือวันที่12แน่นอนเอาละแล้วถามว่านบีฝากอะไรไว้นบีจากไปนบีทิ้งอะไรไว้นบีบอกว่าตะรับตุฟีกุมอัมรอยนีลันตะดิลูแปลว่าฉันทิ้งไว้ให้พวกท่านทั้งหลาย2อย่างด้วยกันพวกท่านจะไม่มีวางหลงทางถ้ายึดมันไว้ให้แน่นกิตาบุลลอฮ์วะซุนนะตีวาซุนนะตินคุลาฟาอัรรอชิดีนอันมะฮดียีนมินบะอ์ดีและก็หมายรวมถึงซุนนะหรือแบบอย่างของบรรดาคอลิฟะที่ได้รับทางนำด้วยเพราะนั้นนบีทิ้งไว้แค่นั้นก็ไปดูไม่ยากเลยว่าเราต้องทำยังไงปฏิบัติตามแบบอย่างของนบีก็คือการที่เรียนรู้ในสิ่งที่นบีสอนแล้วเอาสิ่งเหล่านั้นมาปฏิบัติแล้วไม่ต้องนึกเองเพราะศาสนาไม่ใช่เรื่องที่เราต้องมานั่งนึกเองเราไม่ต้องมาสังคายนาด้วยนะยุคสมัยจะเปลี่ยนไปตอนนี้เราอยู่ใน2,000 เท่าไหร่นะ23ใช่ไหมเขาเอาสากลเขาคือ2023 2023หรือ1444นะ1443ตัวเราจำเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนไหมเพราะนบีจากเราไปเป็นพันกว่าปีแล้วอะยุคสมัยมันเปลี่ยนข้อมูลมันน่าจะล้าหลังอิบาดะห์ที่นบีสอนไว้มันน่าจะน้อยไปหรือมันน่าจะต้องมาปัดฝุ่นกันหน่อยใช่ไหมไม่ใช่เพราะอะไรอ่ะเ
พราะอัลลอฮ์ให้การค้ำประกันนบีแล้วนบีเองก็บอกว่าอันเยามาอักมันตุละกุมดีนะกุมวะอัตมัมตุอะลัยกุมนิอมะติวะรอดีตุละกุมุลอิสลามมะดีนะวันนี้อัลลอฮ์บอกวันนี้เราได้ทำให้ศาสนาของสู่เจ้าสมบูรณ์แล้วแล้วเราก็พอใจที่จะอิสลามเป็นศาสนาของพวกเจ้านั่นแปลว่ามันสมบูรณ์ตั้งแต่วันนั้นแล้วหลังจากนบีมุฮัมมัดมีคนอื่นมาอีกไหมไม่มีเป็นคอตามุนอัมบียะวันมุรสลินเป็นนบีท่านสุดท้ายเพราะฉะนั้นสิ่งที่นบีทิ้งเอาไว้จึงเป็นบทบัญญัติที่ต้องถูกปฏิบัติยันวันกิยามะห์เปลี่ยนแปลงไม่ได้แก้ไขไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่ต้องไปยุ่งนะเรียนรู้และปฏิบัติตามเอาแค่ไหนก็แค่นั้นไม่ต้องนึกเองรักนบีจริงทำตามที่นบีบอกทำตามที่นบีสอนเพราะทุกวันนี้ทุกคนจะบอกว่ารักนบีรักนบีพระรักนบีแล้วต้องยังไงอ่ะจัดวันเกิดให้นบีอ่ะไม่ใช่นะรักนบีต้องปฏิบัติตามแบบอย่างที่นบีถามว่าถ้าไอความรักนบีของเราเนี่ยน้อยมากกว่าซอฮาบะห์ใช่ไหมมากกว่าป่ะไม่มีทางเทียบกันไม่ได้อยู่แล้วแล้วถามว่าซอฮาบะห์เหล่านั้นน่ะเขาจัดอะไรให้นบีไหมไปดูมีไหมมีสักคนไหมไม่มีเออแสดงว่าเขารักนบีไม่จริงเนี่ยพยุคเราเนี่ยจัดเต็มตลอดนะประเทศนู้นก็จัดประเทศนี้ก็จัดแล้วก็พอมันหนักๆเข้าแล้วก็ไปบอกอ่ะประเทศนั้นก็ยังจัดเลยประเทศนู้นก็ยังจัดเลยทำไมถึงไปอ้างซอฮาบะห์คนนั้นเขายังทำเลยมีไหมท่านอบูบักยังจัดให้นบีเลยท่านอุมัรยังจัดให้นบีเลยมีใครอ้างแบบนี้ไหมเออถ้าอ้างแบบนี้เราจะรับด้วยเพราะอะไรอ่ะเพราะนบีบอกให้ยอมรับคนเหล่านี้ด้วยทำไมไม่อ้างคนเหล่านี้ล่ะเราไปอ้างไม่ถึงอ่ะไปอ้างแค่นิดเดียวแล้วเราก็บอกไม่ดีเหรอไม่ดีเหรอเอออะไรก็ไม่ดีเหรออ่านกุรอานไม่ดีเหรออ่านดูอาไม่ดีเหรอมันถามแค่นั้นน่ะอ่านกุรอานดีไหมถามเราดีไหมอ่ะดีอ่านดูอาดีไหมดีทุกอย่างอ่ะดีหมดแหละแต่ดีมันต้องดีตามใครบอกใช่ไหมดีแล้วมันควรจะต้องอยู่ในล็อกของมันก็แค่นั้นเองก็แค่นั้นนะครับเพราะนั้นหลักง่ายๆก็คือว่านบีสอนนบีสั่งเราเรียนรู้ปฏิบัติตามเพราะนั้นคนที่ปฏิบัติตามแบบอย่างของนบีนั่นคือลักษณะของพวกเราทุกคนนบีทิ้งไว้ทุกอย่างนะครับเพราะนบีเป็นมนุษย์นบีเป็นมนุษย์อานาบัชรุมิสลุกุมฉันเป็นมนุษย์เหมือนกับพวกท่านยูฮาอิเลียสิ่งที่ต่างก็คืออัลลอฮ์ให้วะฮีกับนบีเพราะฉะนั้นสิ่งที่นบีทำมันจึงไม่ฝืนจากธรรมชาติของความเป็นมนุษย์นบีสอนเราทุกเรื่องมีหะดีษอยู่บทนึงนะครับท่านอานัสรอฮิยัลลอฮุอันฮุบอกว่าอันนะฟารอนมินอัสฮาบินนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีคนกลุ่มนึงมาถามซะอาลูอัซวาญันนบีหมายถึงว่ามาถามภรรยาของท่านนบีอันอามาลีฮิฟิซิรีถึงเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่นบีปฏิบัติในบ้านก็ละบะดูฮุมพอได้รับข้อมูลไปปุ๊บบางคนในหมู่คนที่มาถามเนี่ยก็บอกว่าอันน่ะลาอัตเซวายุนิซะฉันจะไม่แต่งงานกับผู้หญิงเด็ดขาดหลังจากฟังข้อมูลไปแล้วก็ประมาณว่าเกิดความรู้สึกว่าสิ่งที่นบีทำเนี่ยโอ้โหมันสมบูรณ์มากเราเนี่ยยังห่างไกลกับนบีอีกเยอะเพราะงั้นต่อไปนี้หมายถึงว่าฉันยังไม่ได้แต่งงานฉันจะไม่แต่งงานแล้วฉันจะไม่แต่งงานแล้วก็ละบะดุมอีกคนบอกว่าลาอากูลุลละห์มาโอ้พอไปดูว่านบีอยู่บ้านนบีกินยังไงอะไรยังไงประหยัดขนาดไหนต่อไปนี้ฉันจะไม่กินเนื้อก็ละบะดุมลาอานามุอาลาฟิรอชินอีกคนบอกว่าต่อไปนี้ฉันจะไม่นอนบนที่นอนนิ่มๆแล้วพอดูพอได้ข้อมูลไปว่านบีปฏิบัติตัวแบบนี้พอนบีรู้พอนบีได้ยินคนเหล่านี้พูดนบีฟะฮามิดัลลอฮ์วะอัสนาอะลัยฮินบีก็เลยเขาเรียกให้โอวาทฟะกอล่ะนี่คือวิธีการของนบีนบีจะไม่ตำหนินะเฮ้ยทำไมไอ้คนนั้นพูดอย่างนี้ทำไมไอ้คนนี้พูดแบบนั้นทำไมคนนู้นพูดอย่างนี้นบีไม่ระบุตัวบุคคลเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้เกิดความอับอายนี่เป็นกุศโลบายอย่างนึงเขาเรียกเป็นเทคนิคการให้ความรู้อย่างนึงเหมือนกันนบีไม่ได้จี้ไปเลยว่าทำไมไอ้คนนี้พูดอย่างนี้ไม่ท่านนบีจะบอกว่ามาบาลูอักวามินกอลูกาดาวากาดาเกิดอะไรขึ้นกับคนกลุ่มหนึ่งที่เขาพูดแบบนี้ที่เขาทำแบบนี้หมายถึงว่าไอ้แบบเนี้ยเกิดอะไรทำไมถึงคิดกันแบบนั้นฉันเนี่ยเป็นศาสนาทูตของอัลลอฮ์ลากินนีอุซอลลีฉันนมาดแปลว่านมาดแล้วก็มีบางวันที่ไม่ได้ละหมาดหมายถึงตะฮัจญุดนะมันไม่ได้ต้องละหมาดกันตลอดไงว่าอานามูแล้วฉันก็นอนก็แปลว่าฉันละหมาดแล้วฉันก็นอนไม่ใช่ละหมาดกันทุกวันตลอดคืนเปล่าก็แบ่งเวลาจัดสรรเวลาแล้วก็ว่าอาซูมัวอุฟติรูฉันถือศีลอดแล้วฉันก็ละศีลอดหมายถึงว่าไม่ได้ถือศีลอดกัน30วันทุกเดือนไม่ใช่ว่าอัตซอวะยุนิซาและฉันก็แต่งงานถ้าฉันก็แต่งงานก็หมายความว่า
นบีปฏิบัติตัวเยี่ยงปุถุชนคนธรรมดาทั่วไปที่ปฏิบัติตัวบนพื้นฐานของความเป็นมนุษย์พนัสนบีกำลังสอนกับคนเหล่านี้และหมายรวมถึงทุกคนด้วยนั่นเองว่าสุนนะหรือแบบอย่างของนบีเอาเท่าที่เราสามารถจะทำได้ของแต่ละคนพนัสนบีส่งเสริมเรื่องของการแต่งงานเราบอกฉันจะไม่แต่งงานเพราะเราจะได้ทำอิบาดะห์ได้เต็มที่อันนี้ไม่ถูกนบีส่งเสริมอิสลามส่งเสริมอิสลามเป็นศาสนาที่ส่งเสริมในเรื่องของการแต่งงานแต่ถ้าใครยังไม่ได้แต่งก็ขอดุอาไปก่อนนะครับเพราะฉะนั้นอย่างในฮะดีษนบีบอกว่าไงยามะชะรัชะบาบโอ้คนหนุ่มทั้งหลายมานิสตาตออามิงกุมุนบาอัตฟัญยะตะซาวัจใครก็ตามที่มีขีดความสามารถก็จงแต่งงานใครก็ตามที่มีบาอะสามารถเลี้ยงดูกันได้สามารถที่จะดูแลกันอยู่ร่วมกันฉันสามีภรรยาได้ให้แต่งงานนั่นอันนั้นคือหลักกว้างๆแสดงว่าอิสลามส่งเสริมครับเรื่องของการแต่งงานและนบีก็ทิ้งท้ายบอกว่าฟามันรอกิบาอันซุนนะตีฟะไลซะมินนีแต่ใครก็ตามที่รังเกียจซุนนะของฉันไม่ใช่คนของฉันไม่ใช่พวกของฉันแปลว่าซุนนะนบีมีหลากหลายเราทำอันไหนได้เอาอันนั้นอย่าไปปฏิเสธนะครับทำอันไหนได้แต่คือเนียดอย่างนึงเนี่ยเขาบอกถ้าซุนนะเนี่ยเราต้องพยายามเนียดว่าจะพยายามทำให้ได้มากที่สุดแต่ถ้าทำได้มากน้อยขนาดไหนนั้นก็ขึ้นอยู่กับความสามารถหรือความพร้อมของแต่ละท่านนะครับแต่ที่แน่ๆคือว่าเราต้องปฏิบัติตามแบบอย่างของนบีอ่ะประการต่อมาครับอัลมุกซิตูนก็คือคนที่มีความยุติธรรมเราจะต้องเป็นคนที่ให้ความยุติธรรมกับทุกๆคนเอาง่ายๆเราเป็นพ่อเป็นแม่ใกล้ตัวเราที่สุดคือลูกๆวันนี้เนี่ยเราต้องให้ความยุติธรรมระหว่างลูกๆไม่ใช่ว่ารักคนนี้มากกว่าก็เลยให้คนนี้มากกว่าจะมีปัญหาเรื่องมรดกหน่อยนั่นแหละไอ้ตอนยังมีชีวิตอยู่ไม่ใช่ปัญหาปัญหามันจะเกิดขึ้นถ้ามรดกมันไม่เท่ากันหรือว่ามรดกเคลียร์ไม่ลงตัวหรือว่าไม่ใช้หลักการของอัลลอฮ์มาเนี่ยปัญหาก็จะตามมาหรือถ้าหากว่าการแสดงออกในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่ก็แล้วแต่ถึงแม้ว่าลูกคนนึงเขาอาจจะเขาเรียกนะสร้างเรื่องสร้างปัญหาเราต้องไปประกันตัวกันอยู่เรื่อยอย่างเงี้ยหรือว่าไอ้อีกคนนึงเนี่ยตั้งใจเรียนเป็นคนดีไอ้การรักเนี่ยแน่นอนฮะโดยความรู้สึกของมนุษย์ทั่วไปมันก็จะต้องชอบคนที่เชื่อฟังมากกว่าอยู่แล้วแต่ในภาคปฏิบัติที่แสดงออกยังไงก็ต้องเท่ากันให้เงินคนนี้ก็ต้องให้คนนี้เหมือนกันแบ่งซื้อของมาฝากก็ต้องเหมือนกันเพื่อไม่ให้มันเกิดปมในใจไม่งั้นแล้วปัญหามันก็จะเกิดอันนี้คือสังคมเล็กๆที่จะต้องมีความยุติธรรมแต่ถ้าเป็นสังคมที่ใหญ่ไปกว่านั้นอีกเช่นไปเป็นผู้นำอันนี้ยิ่งความรับผิดชอบยิ่งเยอะหรือไปเป็นผู้พิพากษาก็ได้ผู้พิพากษาจะเห็นชัดนะผู้พิพากษาเนี่ยการตัดสินคดีมันจะมีผลกับทั้งคู่กรณีทั้งโจทก์และจำเลยใช่ไหมแต่คนที่เป็นมุสลิมไม่มีปัญหาเลยใครจะถูกลงโทษหรือใครจะไม่ถูกลงโทษถ้าเอาฮุกกลมของอัลเลาะห์มาใช้จบแค่นั้นแต่ถ้าไม่เอามาใช้สิไอคนพิพากษานั่นแหละจะถูกพิพากษาในวันกิยามะห์เพราะในอัลกุรอานอัลเลาะห์บอกมันลัมยะกุมบิมาอันซัลลัลลอฮ์ฟาอูลาอิกะฮุมุนกาฟิรูนฟาอูลาอิกะฮุมุนกาฟิรูนฟาอูลาอิกะฮุมุซอลิมูนฟาอูลาอิกะฮุมุนฟาซิกูน3อย่าง3อายะห์ด้วยกันใครก็ตามที่ไม่เอาฮุกมของอัลเลาะห์มาเป็นบทบัญญัติในการตัดสินเขาคือคนที่ปฏิเสธเขาคือคนที่อธรรมเขาคือคนที่ฝ่าฝืนเพราะนั้นคนที่มีหน้าที่ในการตัดสินคดีทั้งหลายยิ่งต้องระวังเพราะท้ายที่สุดทุกคนต้องถูกสอบสวนเหมือนกันหมดแม้กระทั่งผู้พิพากษาในวันนี้วันข้างหน้าเขาก็ต้องถูกสอบสวนและถ้าหากว่าเขาตัดสินด้วยความยุติธรรมเขาจะเป็นกลุ่มหนึ่งคนหนึ่งที่อยู่ภายใต้ร่มเงาของอัลเลาะห์จำได้ไหมกลุ่มแรกเลยอิมามุนอาดิลุนผู้นำที่มีความยุติธรรมซึ่งหมายรวมถึงทุกคนที่มีความรับผิดชอบแล้วทำหน้าที่ของตัวเองอย่างสมบูรณ์ด้วยพ่อแม่ก็ใช่ครูบาอาจารย์ก็ใช่อิหม่ามก็ใช่ผู้พิพากษาก็ใช่แล้วแต่ว่าเรามีความรับผิดชอบในส่วนไหนก็ต้องมีความยุติธรรมแล้วที่สำคัญอีกอย่างก็คือว่าแม้ว่าคู่กรณีเนี่ยเขาจะเป็นมุสลิมกับไม่ใช่มุสลิมเราเป็นมุสลิมสมมติเวลาเราตัดสินไอ้มุสลิมทำผิดแต่พิพากษาให้มุสลิมถูกได้ไหมไม่ได้เพราะอะไรอ่ะก็มันผิดก็ต้องผิดไปไม่ได้หมายความว่าเฮ้ยมุสลิมนี่พวกเราต้องเข้าข้างไอ้นี่ไม่ใช่พวกเราต้องไม่เข้าข้างไม่ใช่นะเพราะว่าความยุติธรรมต้องเกิดขึ้นกับคนทุกคนอยู่แล้วในอัลกุรอานเองเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าลายันฮากุมุลลอฮุอานิลลาดีนะลัมยุกอติลูกุมฟิดดีนวะลัมยุคริยูกุมมินดิยาริกุมอันตะบัรรูฮุมวะตุกซิตูอิไลฮิมอัลลอฮฺบอกว่า
อัลลอฮ์ไม่ห้ามพวกเจ้าในการอัลลอฮ์ไม่ห้ามพวกเจ้าในการที่จะปฏิบัติดีกับคนที่ไม่ได้รุกรานพวกเจ้ากับคนที่ไม่ได้ขับไล่พวกเจ้าออกจากบ้านเมืองของพวกเจ้าอัลลอฮ์ไม่ห้ามในการที่เราจะญาติดีกับคนเหล่านี้ถึงบอกว่ามุสลิมเราอยู่ที่ไหนก็ได้เราคบกับมุสลิมด้วยกันได้ไหมได้คบกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมได้ไหมได้หลักการยังคงเหมือนเดิมความยุติธรรมยังต้องมีให้ทั้งกับคนที่เป็นมุสลิมและไม่ใช่มุสลิมอัลลอฮ์ไม่ได้ห้ามเราอัลลอฮ์ไม่ได้ห้ามเราในการที่จะให้ความยุติธรรมกับทั้งมุสลิมและไม่ใช่มุสลิมไม่ใช่หมายความว่าไอ้นี่พวกเราไม่ใช่หรือเราจะไปกลั่นแกล้งเขาเพราะเขาไม่ใช่มุสลิมไม่ใช่วันนี้เนี่ยมุสลิมจะอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่ทุกอย่างคือความรับผิดชอบเน้นอยู่โดยตลอดนะฮะกุลุกุมมัสอูลุนกุลุกุมรออินวะกุลุกุมมัสอูลุนอัรรออียะติฮีทุกคนมีหน้าที่ครับทุกหน้าที่ถูกสอบสวนนิดเดียวอัลเลาะห์ก็สอบสวนเพราะนั้นต้องมีความยุติธรรมประการต่อมาครับอัลมุซีนูนคนที่บริจาคโดยหวังผลบุญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคุณลักษณะที่อัลลอฮฺส่งเสริมให้พวกเราทุกคนมีนะครับนั่นก็หมายความว่าเมื่อเรามีอันจะกินหน่อยพอจะมีกำลังทรัพย์อยู่บ้างหรือมีความสามารถในเรื่องใดก็แล้วแต่ที่สามารถหยิบยื่นหรือว่าช่วยเหลือคนยากคนจนคนที่เขาได้โอกาสกว่าเราได้เนี่ยให้เราทำหน้าที่ของเราซึ่งผมเคยบอกไปแล้วว่าถ้าซะกาตอันนั้นเขาบังคับใครบังคับคนรวยคนมีสตังค์อ่ะเพราะในหลักของซะกาตเนี่ยตุคอซูมินอักนียาอีฮิมวะตุรอดดูอาลาฟุกอรออีฮิมเอามาจากคนร่ำรวยแล้วคืนกลับให้กับคนจนในสังคมอันนี้เขาบังคับไม่ให้ไม่ได้ไม่ให้เป็นคดีแต่ซอดากอเป็นภาคสมัครใจนั่นก็หมายความว่าคนที่มีทรัพย์แล้วต้องการที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ใกล้ชิดกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งหนึ่งที่ทำได้คือการบริจาคซึ่งบริจาคก็เคยบอกไปแล้วว่าไม่จำเป็นว่าเราจะต้องให้ทีละมากๆเราแค่ไหนก็ได้ตามที่เราสามารถเพราะบางครั้งเนี่ย เราไม่ได้มีความพร้อมเหมือนกันทุกคนอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นซองสุเราใช่ไหมที่จะมาบ่อยๆช่วงนี้ก็มาบ่อยเหมือนกันนะมาบ่อยอยู่นะเราก็ใส่ไปฮะเอาอย่างนี้สิพอเรามาซองนึงก็เรียรายกันคนละ5บาท10บาทใส่ไปเดี๋ยวมันก็เยอะใส่ไปซองเดียวกันบอกไม่ต้องมาให้เยอะเอามาซองเดียวพอแล้วมันจะได้ไม่เปลืองซองใช่ไหมอย่างว่ามาหาเราเงี้ยเอาซองเดียวที่เหลือก็ใส่กันไปมันแต่ว่าน้อยก็ควรทำนะเพราะอะไรเพราะการให้แต่น้อยและทำสม่ำเสมออัลลอฮ์รักไงการงานที่อัลลอฮ์รักนบีบอกว่าการงานที่อัลลอฮ์รักก็คืออะดาวะมูฮาวะอิงกอลละการงานที่ดาวามทำสม่ำเสมอแม้ว่างานนั้นจะเป็นงานเล็กเพียงเล็กน้อยก็ตามเพราะนั้นซอดากอเนี่ยเราฝึกไปก่อนเพราะซะกาตเนี่ยไม่ต้องฝึกแล้วซะกาตมันต้องจ่ายซอดากอ20บาท50บาท100บาทอะไรก็แล้วแต่ตามที่เราสามารถจะทำได้ในอัลกุรอานอัลเลาะห์บอกว่าอันฟิกูฟีซาบีลิลลาห์และพวกเจ้าจงบริจาคไปในหนทางของอัลเลาะห์ซึ่งคำว่าฟีซาบีลิลลาห์มันก็กว้างหน่อยในหนทางของอัลเลาะห์แล้วแต่เลยครับว่าอะไรก็ได้ที่มันสามารถจะไปเป็นประโยชน์กับงานศาสนาของอัลเลาะห์ได้ดูแลคูฟัดดูอินดูแลบ้างก็ได้นะคูฟัดดูอินเพราะบางทีเรามองข้ามนะคูฟัดดูอินเนี่ยจะนั่งศาลจริงๆแล้วคูฟัดอินเนี่ยหลายๆที่เนี่ยเป็นคนที่ถูกมองข้ามเพราะเขามองว่าสอนกุรอานไงสอนหนังสือแขกจะอะไรนักหนาเดือนละ 2,000 ก็พอแล้วเดี๋ยวนี้อยู่ไม่ได้แล้วนะเป็นใครอยู่แล้วนะถ้าเดือนละ 2,000 แล้วก็ไปตั้งแต่วันแรกแล้วขยับมาหน่อยขยับมาเป็น 3-4,000 ก็ยังอัลฮัมดุลิลลาห์ยังพออยู่กันได้ใช่ไหมเพราะอะไรเพราะบางคนมองว่าก็สอนสึกแสกคือเราไปมองว่าสอนกุรอานอะลิบาตาสอนอะลิบาตาแล้วก็มองว่ามันไม่ได้สำคัญอะไรมากมายมันเหมือนเป็นงานเล็กๆแต่ถามว่าไอ้นี่งานใหญ่เลยนะงานนี้คืองานต้นทางนะถามว่าลูกหลานเราที่ส่งไปถ้าไม่มีคนเหล่านี้ไม่มีคนเหล่านี้สอนเราสอนเองไหวไหมล่ะได้ละวันสองวันพอหลังๆพอนางหนักเข้าก็ไม่เอาแล้วเบื่อแต่ไปพอส่งไปกับครูเขาเบื่อได้ไหมไม่ได้เพราะหน้าที่เขาก็ต้องสอนทีนี้เวลาอะไรนะเวลาไอ้อะไรนะไอ้สิ่งที่เราเอาไปเป็นน้ำใจให้กับเขาบางทีมันก็น้อยไปครับอย่าลืมว่าไอ้แรกๆตอนอยู่คนเดียวไม่มีอะไรเลยสิพอมีอะไรนะมีครอบครัวมีลูกมีอะไรเงี้ยมันก็ต้องมีภาระที่ตามมาเพราะนั้นก็ฝากดูแลกันด้วยอันนี้ผมพูดในฐานะที่ผมก็สอนอยู่ด้วยแล้วก็ต่อช่วงหลังๆนี้ก็จะลักษณะว่าให้ลูกไปสอนแทนด้วยแล้วก็ครูคนอื่นเขาก็ยังอยู่สลับให้ไปสอน
เป็นการฝึกเป็นการฝึกนะเพราะนั้นฝากไว้ด้วยเพราะว่าบางทีนั่งศาลเนี่ยบางทีเขามาเวลาเขาคุยกันเราก็ได้ยินไอ้อย่างเราก็โอเคแหละเรามีโรงเรียนประจำที่เรามีรายได้ที่เป็นรายได้ประจำมันก็แต่ไอ้ครูที่เขาอยู่แค่ตรงนี้อย่างเดียวเนี่ยบางทีนั่งศาลนะพอบางคนก็ต้องไปขับมอเตอร์ไซค์วินก่อนใช่ไหมคือเขาก็ต้องดิ้นทุกทางอ่ะเพราะนั้นฝากดูแลกันด้วยก็แล้วกันไม่งั้นเดี๋ยวไม่มีใครสอนแล้วมันจะยุ่งไงกุรอานไม่มีใครสอนนี่ยุ่งกันนะแล้วทีนี้เวลาตุลกูบีไอดีกุมอิละตาฮลูกาอัลลอฮ์บอกว่าจงบริจาคไปในหนทางของอัลลอฮ์และอย่าได้โยนมือของพวกเจ้าไปสู่ความพินาศความหมายตรงนี้ก็คือว่ามันมีหลายความหมายแต่ความหมายหนึ่งที่นักตัฟซีรอธิบายก็คือว่าการที่เราไม่บริจาคทรัพย์ไปในหนทางของอัลลอฮ์แล้วเก็บมันเอาไว้นั่นคือการทำความเสียหายให้กับตัวของเราเองเพราะอย่าลืมนะครับยิ่งถ้าซะกาตจะเห็นภาพชัดเพราะซะกาตคือการขัดเกลาถ้าเราไม่คืนกลับตามที่อัลลอฮ์สั่งเดี๋ยวอัลลอฮ์จะเรียกกลับแล้วมันอาจจะมีเหลืออะไรแต่ซะดอกะห์มันเป็นการฝึกฝนแล้วมันเป็นการช่วยเหลือเพราะนั้นถ้าเราไม่เอาเงินของเราที่มีอยู่ใช้เป็นหนทางที่ถูกต้องมันก็สุ่มเสี่ยงกับคนที่มีแล้วจะเอาเงินเหล่านั้นไปใช้ในหนทางที่ไม่ถูกต้องเพราะนั้นวิธีการในการที่เราจะปกป้องตัวเราเองมันก็คือมีก็แบ่งปันมีก็แจกจ่ายมีก็ใช้เป็นหนทางที่ถูกต้องเพื่อมันจะได้เป็นการรักษาตัวของเราเอาไว้ให้อยู่ในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองประการต่อมาครับอัลมุฮิบบูนลิลิกออิลลาคนที่รักหรือปรารถนาจะได้พบกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นเราจะต้องเป็นคนนึงที่มีความคิดแบบนี้นะในหะดีษของท่านนบีบอกงี้ใครก็ตามที่มันอะฮับบะลิกออัลเลาะห์อะฮับบัลลอฮุลิกออะฮูใครปรารถนาจะได้พบกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็ปรารถนาที่จะได้พบกับเขาว่ามันกะริฮะลิกออัลลอฮ์กะริฮัลลอฮุลิกออะฮูและใครก็ตามที่รังเกียจในการที่จะพบกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็เกลียดที่จะพบกับเขาเหมือนกันพอนบีพูดอย่างนี้ท่านหญิงอาชะก็เลยถามบอกว่าอินนาละนักรอฮุลเมาต์แต่พวกเราทุกคนเนี่ยโดยพื้นฐานแล้วธรรมชาติมนุษย์เนี่ยเกลียดความตายนะใช่ไหมไม่มีใครอยากตายเอาง่ายๆมีใครอยากตายไหมล่ะไม่มีนะนั่งๆกันมีไหมไม่มีคนพูดก็ไม่เอายังไม่มีใครอยากตายเพราะนบีก็บอกว่าก็ละไลซาดากะมันไม่ใช่แบบนั้นไม่ได้หมายความว่าเกลียดความตายแล้วไปถึงเกลียดในการที่จะไม่พบไม่อยากพบกับอัลลอฮ์ด้วยไม่ใช่เพราะเราหนีไม่พ้นอยู่แล้วให้เกลียดยังไงก็ต้องตายถูกไหมล่ะยังไงก็ต้องตายแต่นบีบอกว่าวะลากินันมุมินมันต่างกันตรงที่ว่ามุมินเนี่ยอิดาฮาดารอฮูอัลเมาตุเมื่อความตายมาถึงบุชิรบีริดวานินละเขาจะได้รับข่าวดีในการให้เกียรติจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและไอ้ข่าวดีอันนี้เนี่ยเป็นข่าวดีที่ถือว่าฟะไลซะชัยอุนอาฮับบุอิไลฮิอามามะฮูมันเป็นข่าวดีซึ่งไม่มีข่าวดีอันใดที่จะเป็นที่รักยิ่งของเขามากไปกว่าข่าวดีอันนี้อีกแล้วเพราะนั้นมุมินจะต่างกันมุมินเนี่ยเราแน่นอนเอางี้ก่อนจะมุมินหรือไม่ใช่มุมินไม่มีใครอยากตายแต่มุมินเมื่อได้รับเมื่อมีการเขาเรียกอะไรนะเมื่อความตายมาถึงเขาจะได้รับข่าวดีในการจะได้พบกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเขาก็ปรารถนาแบบนั้นแต่สำหรับคนที่ปฏิเสธล่ะว่าอันนั้นกาเฟรสำหรับคนที่ปฏิเสธอิดาฮาดารอฮูอัลเมาต์บุชิรบิอาดาบิลลาวะอุกูบะติสำหรับกาเฟรหรือผู้ปฏิเสธเมื่อความตายมาถึงเขาจะถูกแจ้งข่าวเหมือนกันข่าวก็คือการลงโทษการลงโทษที่จะเกิดขึ้นแล้วถามว่าเขาอยากจะพบกับอัลลอฮ์ไหมล่ะเขาก็ไม่อยากพบกับอัลลอฮ์เพราะอะไรมันคือการลงโทษและอัลลอฮ์ก็ไม่ได้อยากพบกับเขาด้วยเพราะนั้นเราอยากพบกับอัลลอฮ์ในอัลกุรอานในซูเราะห์อัลกาฟีที่เราอ่านกันอายะห์ท้ายๆที่อัลลอฮ์บอกว่าฟะมันกานะยัรญูลิกอร็อบบิฮิฟันยะมันอามาลันซอลิฮาวะลายุชริกบิอิบาดะติร็อบบิฮิอะฮะดาจำได้ใช่ไหมท้ายๆกาฟีที่บอกว่าและใครก็ตามที่ปรารถนาจะได้พบกับพระเจ้าของเขาซึ่งพวกเราทุกคนปรารถนามันก็มีเงื่อนไขเข้ามาเกี่ยวข้องฟันยะมันอามาลันซอลิฮาดังนั้นจงทำการงานที่ดีอันนี้คือภาพรวมซึ่งเราเคยเรียนในรายละเอียดไปบ้างแล้วว่าการงานที่ดีคืออะไรบ้างมีอะไรบ้างนั่นหมายความว่าเราต้องปฏิบัติสิ่งที่เป็นความดีแล้วเราถึงจะได้พบกับอัลลอฮ์วะลายุชริกบิอิบาดะติร็อบบิฮิอะฮะดาและอย่าได้ตั้งภาคีกับพระองค์โดยเด็ดขาดเพราะนั้นเงื่อนไขในการที่จะได้พบกับอัลลอฮ์ต้องเป็นคนดีทำความดีและอย่าตั้งภาคี
จริงๆแล้วเนี่ยงานน้อยๆเนี่ยมันก็อาจจะมีโอกาสทำให้เราเข้าสวรรค์ได้เพราะเงื่อนไขที่เขาตั้งเอาไว้จำได้ไหมว่านบีบอกว่าไงมันกานะอาคิรุกะลามิฮิลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ดะคอลันจันนะใครก็ตามที่วาระสุดท้ายของเขาคือการปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์เขามีสิทธิ์ได้เข้าสวรรค์นั่นเงื่อนไขหลักเลยถ้าวันนี้เนี่ยเราเป็นผู้ศรัทธากันอยู่แล้วประคับประคองความเป็นผู้ศรัทธาของเราให้ตลอดรอดฝั่งอินชาอัลลอฮ์เรามีโอกาสได้เข้าสวรรค์แม้ว่าไอ้ผลงานจะดีหรือไม่ดีอะไรยังไงก็แล้วแต่เดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ว่าอะกีดะห์มันถูกเพราะอะกีดะห์ถูกโอกาสมันมีละโอกาสมันมีละเพราะนั้นเราปรารถนาจะได้พบกับอัลลอฮ์ก็ต้องทำตามที่อัลลอฮ์สั่งงานดีทั้งหลายที่เราเรียนรู้มาก็พยายามปฏิบัติแล้วก็อย่าได้ตั้งภาคีโดยเด็ดขาดซึ่งการตั้งภาคีเนี่ยมันก็มีทั้งสิ่งที่เป็นอะไรนะเขาเรียกชิริกเล็กชิริกใหญ่อะไรเนี่ยนะที่เราต้องระวังเดี๋ยวนี้เนี่ยมันหลากหลายวิธีการที่มันถาถมเข้ามาก็ต้องระวังนิดหนึ่งในเรื่องของความเชื่อเพราะไอการที่เราอยู่ร่วมกับสังคมที่มันเป็นเขาเรียกพหุวัฒนธรรมคือวัฒนธรรมมันหลากหลายบางทีเราก็ติดของเขามาเหมือนกันคำพูดก็เหมือนกันคำพูดก็ต้องระวังคำพูดหนึ่งที่นบีเตือนนบีบอกว่าถ้าเหตุการณ์มันผ่านพ้นไปแล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องระวังสังเกตว่าเราจะพูดนะว่าเนี่ยถ้าหากว่ามันมาถ้ามันมาบ้านเราวันนั้นนะมันก็คงไม่เป็นแบบนี้หรอกเนี่ยพูดได้ไหมไม่ได้นะพูดไม่ได้นะต้องระวังนะฮะนบีเตือนเอาไว้นะว่าถ้าทำแบบนี้คงไม่เป็นอย่างนั้นเราจะทำอย่างนั้นถามว่าเรารู้เหรอเอาจริงๆเรารู้ไหมว่าวันพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับตัวเราวันพรุ่งนี้จะเป็นไงรู้ไหมว่ามาตัตรีนับซุมมาดาตักซีบุกอดันอันกุรอานในสุรลุกมานเลยครับท้ายๆเลยอายะสุดท้ายอัลลอฮ์บอกว่าว่ามาตัตรีนับซุมมาดาตักซีบุกอดันไม่มีชีวิตใดรู้ว่าวันพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นแล้วเราจะรู้ไหมล่ะถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนี้เนี่ยไม่ได้ถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนี้เนี่ยเข้าทางชัยฏอนห้ามพูดนะครับนบีห้ามพูดนะมันผ่านพ้นไปแล้วไงไอ้ของผ่านพ้นไปแล้วเนี่ยไม่มีท่าแล้วครับมันกอดอกอดัดกับอัลลอฮ์จบไปแล้วเพราะไม่มีใครรู้แต่ว่าไอ้สิ่งที่จะเกิดขึ้นข้างหน้าเราคาดได้เราอยากจะทำเราตั้งใจแต่ให้ลงท้ายอะไรไว้ด้วยอินชาอัลลอฮ์เพราะไม่แน่อาจจะไม่ได้ทำนบีเคยถูกสอนมารยาทด้านนี้มาแล้วนะใช่ไหมมาจะมาถามเกี่ยวกับเรื่องไม่ครับอัสฮาบุลกาฟีเลยมาถามเรื่องชาวถ้ำนบีบอกเดี๋ยวให้คำตอบเดี๋ยวให้คำตอบแล้วคำตอบมาไหมคำตอบไม่มาครับแล้วอัลลอฮ์พอลงมาอัลลอฮ์ก็สอนนบีบอกไงวะลาตะกูลันนาริชัยอินอินนีฟาอิรุนดาริกะกอดาอย่าได้กล่าวว่าเจ้าจะทำอะไรในวันพรุ่งนี้เว้นแต่จะกล่าวว่าอะไรอินชาอัลลอฮ์นี่นบีก็โดนมาแล้วเราเองก็ต้องนั่นเพราะไม่แน่นะถามว่าถ้าไม่กล่าวอินชาอัลลอฮ์ส่วนใหญ่ลองสังเกตดูถ้าไม่กล่าวอินชาอัลลอฮ์เนี่ยส่วนใหญ่จะพลาดเอาตัวเรานี่แหละนะเอาตัวเรานี่แหละพอลืมกล่าวอินชาอัลลอฮ์น่ะพลาดแต่พอกล่าวอินชาอัลลอฮ์ส่วนใหญ่ไม่ค่อยพลาดเพราะอัลลอฮ์ให้ตามนั้นใช่ไหมแล้วก็มีเรื่องเล่าอีกนิดหนึ่งนะอาจจะแค่แนวแค่นั้นแล้วกันเนาะเรื่องเล่าอีกนิดนึงก็คือว่ารู้จักยายุทธกับมายุทธไหมยายุทธกับมายุทธมันเป็นกลุ่มชนที่บอกว่าไอ้คือมันเป็นตัวทำลายแหละไอ้สองกลุ่มเนี่ยมันถูกใครขวางเอาไว้ถูกรุ่นกอร์ไนสร้างกำแพงขวางเอาไว้ทุกวันนี้มันยังขุดกำแพงอยู่เลยนะมันขุดทุกวันเนี่ยขุดพอขุดเสร็จแล้วมันก็กลับบ้านพอมืดมาก็กลับบ้านและอัลลอฮ์ก็ให้พื้นดินเต็มเหมือนเดิมในตัฟซีรอธิบายอย่างนั้นนะในเรื่องซูเราะห์กาฟีนี่แหละพอเช้ามามันก็ขุดเพราะมันจะออกไงมันจะออกมาถ้ามันออกมาเมื่อไรแล้วก็กิยามะห์อ่ะมันยังไม่ได้ออกดีแล้วอย่าเพิ่งออกเลยให้มันขุดไปเรื่อยๆก่อนแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะมีวันที่มันสุดท้ายที่มันนั่นมันจะกล่าวว่าพรุ่งนี้เราจะมาขุดกันต่ออินชาอัลลอฮ์แล้ววันต่อมามันก็ขุดได้นี่คือสัญญาณวันกิยามะห์นี่เป็นเรื่องที่อยู่ในตัฟซีรของซูเราะตุลกาฟีเพราะนั้นเราก็ขอดุอาให้มันเรื่อยๆนะว่ามันอย่าเพิ่งกล่าวแล้วกันเพราะถ้ากล่าวเมื่อไหร่กิยามะห์มาถึง ให้มันขุดไปเรื่อยๆก่อน บอกอย่าไม่ต้องออกมาอยู่งั้นแหละเพราะว่ามันนี่ตัวเลวสุดแล้วถ้ามันออกมานี่วุ่นวายคือไอ้ที่มีอยู่ของเรานี่ก็เลวชัยย่อยอยู่ใช่มั้ยไอ้ที่วุ่นวายกันอยู่ในโลกปัจจุบันเนี่ยมันก็เยอะแล้วไงอย่าเพิ่งออกมา นะเพราะนั้นปฏิบัติตามแบบอย่างปรารถนาในการที่จะได้พบกับอัลลอฮ์ด้วยการปฏิบัติในสิ่งที่เป็นความดีทั้งหลายประการต่อมาครับอันมุตะกอรอบูนะอิลลอฮ์บินนาวาฟิลเข้าใกล้ชิดกับอัลลอฮ์พยายามทำความใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ด้วยการทำสิ่งที่เป็นซุนนะซุนนัตก็คือภาคสมัครใจ
ซุนนัตมีหลายแบบนมาดฟัรดูมันจะมีซุนนัตของมันใช่ไหมซะกาตเป็นฟัรดูเป็นวาญิบเป็นหน้าที่ซุนนัตของมันคือซอดะกอห์ถือศีลอดในเดือนรอมฎอนซุนนัตของมันคือการถือศีลอดนอกรอมฎอนนี่แหละก็คือไอ้ที่บอกว่าซุนนัตซุนนัตไอ้ฟัรดูเราไม่พูดถึงแหละเพราะฟัรดูมันคือภาคบังคับถ้าเราไม่ทำเราบกพร่องแต่ซุนนัตคือตัวที่จะเป็นตัวเสริมและทำให้เกิดความทำให้เราเนี่ยใกล้ชิดกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วมันจะเป็นตัวเสริมในได้เป็นอย่างดีอย่างเช่นซุนนัตเรื่องนมาดหะดีษนบีบอกว่าเวลาวันกิยามะเนี่ยเอาวะลุมายูฮาซะบูบิฮินอับดุยอมันกิยามะศอลานมาดเนี่ยเป็นอิบาดะห์แรกที่เขาจะสอบสวนก่อนถ้าบกพร่องด้วยความเมตตาของอัลเลาะห์อัลเลาะห์สั่งให้มาลาอิกะห์ไปดูซิว่าบ่าวของฉันมีเตาวะมั้ยมีนมาดที่เป็นภาคสมัครใจมั้ยที่ผลบุญมีเอามาเติมให้เต็มเติมให้เต็มนี่คือความเมตตาของอัลเลาะห์เพราะนั้นถึงบอกว่านมาดที่เราทำเราก็ไม่รู้อัลเลาะห์รับเต็มไม่เต็มหน่วยแค่ไหนทำซุนนัตไปด้วยโดยเฉพาะซุนนัตที่เป็นรอวาติบรอวาติบรอวาติบมีเท่าไหร่นะ12พอ12เมื่อกี้ไม่ว่า18เยอะไป12ครับ12แต่ก็ดีฮะอย่างน้อยๆมันอยู่ในหลักนี่แสดงว่ายังพอจำกันได้บ้างนะ12 12นี่ก็หลังทบทวนหน่อยเผื่อใครลืมก่อนฟะญัด2ก่อนซูรี2 2เป็น4นะหลังซูรีอีก2หลังมักริบ2หลังอิชะ2ใช่ไหมมันก็จะเป็นเท่าไหร่2 4 6 8 10 12พอดีทำประจำอินชาอัลเลาะห์ครับยิ่งถ้าหากว่าเราอยากจะได้เป็นแขกพิเศษในสวรรค์ได้บ้านหลังนึงในสวรรค์ที่นบีบอกถ้าใครก็ตามที่นมาดวันกับคืนที่เป็นซุนนะห์นะ12รอกะอะห์เป็นประจำอัลเลาะห์จะให้บ้านหลังนึงในสวรรค์สร้างบ้านให้หลังนึงในสวรรค์เผื่อเราจะเบื่อหน้าใครจะได้ไปแอบอยู่ที่นี่แต่ในสวรรค์นี่ไม่มีเบื่อใครแล้วนะเข้าสวรรค์ได้เนี่ยสบายใจได้ไม่ต้องนินทาใครไม่ต้องมานั่งอะไรนะอิจฉาริษยาใครเพราะในนั้นกอลูซาลามันซาลามาเจอหน้ากันก็ซาลามซาลามมีแต่ความสันติต่อกันแล้วก็เราอยู่ในนั้นเรามีสิทธิ์ที่จะก็เรียกนะมันมีหลายระดับสวรรค์มีหลายระดับนะมันขึ้นอยู่กับผลงานด้วยสวรรค์ก็มีหลายชั้นครับหลายชั้นเลือกเอาแล้วกันจะเอาชั้นไหนแต่นบีให้ขอชั้นไหนฟิดดาวส์นะฟิดดาวส์อยู่ใต้พลังของอัลเลาะห์แล้วคือจริงๆแล้วเนี่ยเขาให้ขอชั้นสูงสุดถึงแม้เราจะไปไม่สุดมันก็จะอยู่ในระดับที่ยังไงก็คงจะสูงกว่าธรรมดาแหละแต่ทีนี้การขอแบบนี้มันเป็นการกระตุ้นเราไงว่าเมื่อเราขอในสิ่งที่ดีจากอัลเลาะห์เรายิ่งต้องทำความดีให้เยอะเพื่อจะได้มันจะได้เป็นโอกาสในการที่อัลเลาะห์นั้นจะตอบแทนให้เพราะนั้นขอสวรรค์แล้วก็ต้องพยายามขนขวายด้วยขออย่างเดียวไม่ได้นะเราจริงๆเราสมัครแล้วเราสมัครแล้วนะพอเราเป็นมุสลิมเราสมัครแล้วเป็นชาวสวรรค์แต่ที่เหลือก็คือว่าเราต้องพยายามใส่คุณลักษณะเหล่านี้เข้าไปเพื่อจะได้เป็นชาวสวรรค์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่เป็นภาคสมัครใจที่เราเรียกว่าซุนนะห์เนี่ยใส่เข้าไปเยอะๆซุนนะห์ของการถือศีลอดก็คือนอกรอมฎอนซุนนะห์ของฟัรดูก็คือนวาฟิลซุนนะห์ของซะกาตก็คือซอดะกอห์ซุนนะห์ของอะไรหลายๆอย่างที่มันเป็นคือเวลาฟัรดูมันมีอยู่มันก็จะมีซุนนะห์ของมันพูดง่ายๆว่าภาคสมัครใจใส่ไปเยอะๆแล้วกันนะครับประการต่อมาครับก็คือนี่พวกเราเลยตอละบุญไอนคนที่ศึกษาหาความรู้ไม่ได้หมายความว่านักเรียนอย่างเดียวถามว่าทุกวันนี้พวกเราใช่ไหมใช่คนที่แสวงหาวิชาความรู้คือตอลิบุนไอนหมดนะครับไม่ได้หมายความว่าต้องเป็นเด็กอย่างเดียวนะครับคนที่ศึกษาหาความรู้ถือว่ามันมีเขาเรียกมันมีความมุจาฮะดะมีเรื่องของการใช้ความอุตสาหะเข้ามาเกี่ยวข้องเราเดินทางมามีค่าใช้จ่ายมีการลงทุนมีเจตนาเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรียนวิชาการวิชาความรู้ไปเพื่อเอาไปพัฒนาตัวเราเองเราเนียดแบบนี้อินชาอัลลอฮ์ครับอัลลอฮ์จะให้ผลบุญกับเรามันสารกะตอรีก่อนยัลตามิสูฟีฮิเอ็นมันซาฮาลลอฮุละฮูบิฮิตอรีก่อนอิลันจันนะใครก็ตามที่ออกเดินทางเพื่อแสวงหาวิชาความรู้อัลลอฮ์จะให้เส้นทางสู่สวรรค์ของเขานั้นง่ายได้เพราะฉะนั้นพวกเราก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยครับสบายใจได้นะครับประการต่อมาครับก็คืออันมุตฮาบูนฟิลละอันนี้ข้อที่8ละนะมันมี13เอาให้หมดแล้วกันนะผมบอกแต่พอหัวข้ออธิบายคร่าวๆแล้วกันเพราะเวลามันงวดเข้ามาทุกทีแล้วเดี๋ยวหิวข้าวกัน ผู้ที่รักกันเพื่ออัลเลาะห์รักกันเพื่ออัลเลาะห์ปรารถนาดีต่อกันเพื่ออัลเลาะห์อันนี้เป็นหลักหนึ่งเลยนะว่าเราจะไม่เข้าสวรรค์คนเดียวแล้วเราก็ไม่มีโอกาสเข้าสวรรค์คนเดียวด้วยนั่นหมายความว่าคนที่อยู่รอบข้างเราคืออามานะห์ของเราเพื่อนเรา
คนในครอบครัวเราคนในสังคมของเราทุกคนคืออามานะของเราที่เราจะต้องพาเขาไปเข้าสวรรค์กับเราด้วยเพราะฉะนั้นในหะดีษนบีจึงบอกว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะตัดเรียกในวันกิยามะห์บอกว่าไอ้นั่นมุตะฮาบูนบีญะลาลียามันกิยามะห์คนที่รักกันเพื่อความยิ่งใหญ่ของฉันในวันกิยามะห์อัลลอฮฺจะเรียกแบบนี้อยู่ไหนไปเรียกมาวันนี้เนี่ยอัลลอฮฺจะให้มาอยู่ภายใต้ร่มเงาของพระองค์หนึ่งในคนเจ็ดจำพวกจำได้ใช่ไหมครับหนึ่งในคนเจ็ดจำพวกจะอยู่ภายใต้ร่มเงาของอัลลอฮ์ก็คือคนที่รักกันในหนทางของอัลลอฮ์เขาเรียกอิจตามาอาอะไลฮิวัตฟัรรอกออะไลฮิแปลว่ามารวมตัวกันเพื่ออัลลอฮ์และแยกจากกันเพื่ออัลลอฮ์รวมตัวกันหมายถึงอย่างเราเนี่ยก็ใช่มารวมตัวกันเพื่อศึกษาในเรื่องราวของศาสนาพูดคุยกันในสิ่งที่เป็นความดีรวมตัวกันเพื่อช่วยเหลืองานสังคมทั้งหมดใช่หมดเลยครับแล้วก็แยกจากกันในกรณีที่เราเตือนกันแล้วเราบอกกันแล้วมันยังฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์อยู่ถ้าอย่างนั้นวัสสลามหมดหน้าที่ฉันละแต่ว่าต้องนับ1 2 3กันก่อนนะมันรออามิงกุมุนกะรอนฟันยูไกยุตฮุบิยาดิฮีเห็นในสิ่งที่ไม่ดีเปลี่ยนแปลงด้วยกับมือได้ไหมฟาอิลัมยัสตะติฟาบิลิซานิฮีอันดับ2ด้วยกับลิ้นคุยกันได้ไหมฟาอิลัมยัสตะติฟาบิกัลบิฮีอันดับ3ด้วยกับใจถ้า1 2 3แล้วมันไม่มีดีขึ้นวัสสลามถ้าอย่างนั้นวัสสลามแปลว่าบ้านใครบ้านมันหมดหน้าที่เราอย่างนี้เขาเรียกตะฟัรรอกออะไลฮิรักกันในหนทางของอัลเลาะห์เกลียดกันแยกจากกันในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากลุ่มต่อมาครับกลุ่มต่อมาก็คืออัลมุกซิรูนะมินัตตะฮาเราะคนที่รักษาความสะอาดเราอย่าลืมนะฮะตะฮาเราะนี่คือต้นทางของการทําอิบาดะห์นมาดไม่มีตะฮาเราะไม่ได้ตาฮาร์ก็คือการอุดูอาบน้ำนมาดหรือการตะยามุมแล้วแต่ในกรณีที่หาน้ำไม่เจอแต่บ้านเราคงไม่มีเรื่องตายตะยามุมอยู่แล้วนะยกเว้นว่าป่วยเจ็บแย่ไม่สามารถโดนน้ำได้อันนั้นอีกเรื่องนึงตะยามุมค่อยว่ากันตะยามุมง่ายๆนะครับไม่มีอะไรตบเป็นไหมตะยามุมเป็นไหมนิดเดียวฮะง่ายๆแต่ตะยามตบฝุ่นตบฝุ่นปุ๊บรูปหน้าซ้ายนะซ้ายมาขวาแล้วก็ขวาไปซ้ายจบง่ายไหมง่ายศาสนาเป็นเรื่องง่ายนบีบอกแล้วอัดดีนุยุสรุนไอ้ที่มันยากๆเนี่ยใครก็มนุษย์นี่แหละมันทำให้มันยากมันก็เลยวุ่นไปหมดทุกเรื่องที่นบีสอนไม่มีอันไหนยากเลยนะบอกแล้วว่ามันไม่ได้ฝืนกับธรรมชาติของมนุษย์เรานะครับเพราะฉะนั้นอย่างเมื่อกี้บอกไงว่าถ้าหลักคือใช้น้ำถ้าใช้น้ำไม่ได้ให้ใช้ฝุ่นดินที่สะอาดแต่ยามุมคือการใช้ฝุ่นดินที่สะอาดแต่อย่างนี้เขาก็มีอะไรมีก็จริงๆแล้วเอาฝุ่นที่อยู่บนโต๊ะเนี่ยได้เลยถ้าเราหาไม่ได้จริงๆอ่ะตาตาถ้าหาได้เอาพื้นดินก่อนมันก็เลือกเอาฮะยังไงมันฝุ่นมันมีทุกที่อยู่แล้วนะครับเพราะนั้นรักษาความสะอาดเพราะความสะอาดเป็นต้นทางของการทำอิบาดะห์ตอฮาร้อไม่มีนมาดใช้ไม่ได้วุดูไม่อาบละหมาดแต่ละหมาดบ่อยมากเลยน้ำละหมาดไม่อาบละหมาดใช้ได้ไหมไม่ได้เพราะมันเป็นต้นทางหรือแม้กระทั่งการแต่งเนื้อแต่งตัวของเราก็เหมือนกันก็ต้องแต่งให้มันเหมาะสมให้มันสวยอ่ะให้มันสวยให้มันดูดีอ่ะคือผมเคยบอกกับนักเรียนบอกว่าเวลาแต่งตัวเนี่ยแต่งตัวให้ดูดีแต่งตัวให้ดูดีอย่าให้ดูอะไรนะนั่งสารเนี่ยใช่ไหมบางคนแต่งตัวดูนั่งสารเหลือเกินนะตังก็มีแต่งตัวให้มันดีๆหน่อยใช่ไหมเสื้อผ้าก็ซื้อมันก็ต้องมันไม่ต้องเลิศหรูอะไรมากมายแต่เอาให้มันแบบเรียบร้อยดูดีดูแบบแล้วก็รีดก็ได้นะรีดด้วยนะเดี๋ยวมันจะมีแบบพี่น้องเราบางกลุ่มมาเนี่ยโอ้โหนะยับยู่ยี่เหลือเกินอันนี้มันก็ดูมันกลายเป็นทำไมอิสลามทำไมคนที่เป็นมุสลิมดูน่าสงสารเหลือเกินว่าเฮ้ยมันไม่ใช่นะใช่ไหมมันแต่งตัวให้ดูดีฮะให้ดูดีเวลาออกจากบ้านแล้วหมุนนึกได้หลายรอบหน่อยหน้ากระจกอะให้มันให้มันดูเรียบร้อยให้มันดูดีนะให้มันดูถูกต้องตามหลักศาสนาถูกต้องตามหลักศาสนาอันดับหนึ่งแล้วดูดีเนี่ยควรจะมีด้วยแม้กระทั่งเนี่ยอย่างในอัลกุรอานอัลลอฮ์บอกเนี้ยอัลลอฮ์บอกว่ายาบะนีอาดัมคูซูซีนะตะกุมอินดะกุลลิมัสยิดินโอ้ลูกหลานของอาดัมเอ๋ยพวกเจ้าจงประดับประดาตัวของพวกเจ้าในทุกๆมัสยิดความหมายก็คือว่าเวลาไปนมาดมัสยิดแต่งเนื้อแต่งตัวให้มันดูดีหมายถึงคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยมันจะต้องเป็นภาพลักษณ์ที่ดูดีเพราะเราพูดในเรื่องของความสะอาดกันใช่ไหมความสะอาดแต่ปรากฏว่ามุสลิมซกมกเหลือเกินพอเห็นแล้วก็แหมดูน่าสงสารเหลือเกินแต่งตัวนี่มันอะไรกันเนี่ยไว้หนวดไว้เขาตัดให้ดีแต่งให้ดีนบีให้ไว้เขาผู้ชายแต่มันก็ต้องทำไมตัดแต่งให้มันดูดีไม่ใช่มาโอ้โหแยกไม่ออกนี่มันโจรหรือเปล่าวะอย่างเงี้ยมันไ
มันไม่ได้นะคือศาสนาเนี่ยวางรูปแบบมาสวยงามไอ้คนนี่แหละที่มันไปทำให้รูปแบบเราเนี่ยกลายเป็นรูปแบบที่มันถูกดูว่าโหมันดูไม่ดีอ่ะนั่นก็ไม่ใช่ไงไม่ใช่นะเพราะนั้นไปเรียนรู้ได้สิ่งเหล่านี้เพราะนบีสอนทุกเรื่องเดี๋ยววันหลังเราจะเอาเรื่องนี้มาอธิบายมันเขาเรียกบุคลิกภาพท่านนบีลักษณะที่นบีพูดเอาไว้นบีปฏิบัติเอาไว้คือทุกอย่างมันคือแบบอย่างอยู่แล้วนะครับประการต่อมาครับอันมุตะกอรีบูนาอิลลอฮ์บิฟิอลินฟารออิดอันนี้ก็คือการใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ด้วยสิ่งที่เป็นภาคบังคับเมื่อกี้ภาคสมัครใจไว้ใช่ไหมอันนี้ภาคบังคับภาคบังคับก็เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยนะครับที่จะทำให้เราเนี่ยใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาภาคบังคับบอกแล้วเราทิ้งไม่ได้แต่เราต้องพยายามทำให้สมบูรณ์มากที่สุดไม่ว่าจะเป็นนมาดไม่ว่าจะเป็นจ่ายซะกาตไม่ว่าจะเป็นถือศีลอดอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นภาคบังคับเพราะทั้งหมดเนี่ยมันคือตัวช่วยในการที่จะทำให้เรานั้นใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีกสองอันนึงครับอีกสองอันอัสซอบิรูนคนที่อดทนเราต้องเป็นคนที่อดทนนะเพราะเราต้องถูกทดสอบวะละนับรุวันนะกุมบีชัยอิมินันเคาฟิวันยัววะนักซิมินันอัมวานวันอันฟุซิวัสซามารอดแน่นอนเราจะต้องทดสอบพวกเจ้าทั้งหลายไม่ด้วยกับสิ่งใดก็สิ่งหนึ่งถามว่าที่นั่งกันอยู่เนี่ยมีใครไม่เคยโดนทดสอบบ้างมีไหมไม่มีครับยังไงก็ไม่มีทุกคนต้องโดนแล้วแต่จะมากจะน้อยต่างกันไปแต่ให้เราได้สบายใจว่าทุกบททดสอบมันคือรางวัลของเราทุกการทดสอบอัลลอฮ์จะตอบแทนให้ครับเพราะอัลลอฮ์ต้องการวัดอีหม่านของเราในฮะดีษท่านนบีบอกว่าอิดาอะฮับบัลลอฮุเกามันอิบตะลาฮุมเมื่ออัลลอฮ์รักกลุ่มชนใดกลุ่มชนหนึ่งอัลลอฮ์จะทดสอบพวกเขาดีแล้วอัลลอฮ์ทดสอบแต่เราก็ขอดุอาได้ว่าทดสอบแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปทีละหน่อยอะไรเงี้ยนะอัลลอฮ์จะทดสอบตามอีหม่านด้วยนะถ้าอีหม่านเยอะก็โดนหนักอีหม่านน้อยก็โดนน้อยหน่อยเพื่ออะไรเพื่อให้เราได้อยู่บนอีหม่านตลอดไปถามว่าถ้าอีหม่านน้อยทดสอบเยอะอีหม่านหลุดสิใช่มั้ยล่ะอีหม่านหลุดบางคนเนี่ยสติหลุดไปเลยก็มีใช่มั้ยเพราะนั้นอัลเลาะห์เมตตาน่ะดีแล้วนะครับแต่ไม่ถ้าไม่โดนเลยนี่ถ้าไม่โดนเลยก็เสี่ยงนะถ้าไม่โดนเลยนี่ฉันอุ๊ยสบายตลอดอัลเลาะห์ไม่เคยทดสอบฉันอยู่ดีมีสุขเดี๋ยวระวังมันจะมาทีเดียวคุ้มเลยไงค่อยๆเป็นค่อยไปแล้วกันนะขอดุอานะครับขอดุอายังไงก็ตามเนี่ยท่านนบีบอกว่าอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นกับชีวิตของผู้ศรัทธามันคือความดีงามถ้ามันเป็นของดีเราขอบคุณเราได้บุญถ้ามันเป็นบททดสอบเราอดทนเราก็ได้บุญเพราะนั้นในมุมมองของคนทั่วไปเขาอาจจะมองบททดสอบมันคือบาละมันคือความเสียหายมันคืออะไรก็แล้วแต่แต่สำหรับมุสลิมมันคือโอกาสมันคือโอกาสในการที่จะล้างผิดเรามันคือโอกาสในการที่เราจะได้ผลบุญนะคือโอกาสในการที่เราจะได้ใกล้ชิดกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันสุดท้ายครับอันมุตะวักกิลูนคนที่ตะวักกุนต่ออัลเลาะห์ภาษาชาวบ้านเราเรียกตะวักกันคนที่มอบหมายต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแน่นอนว่าชีวิตของเราเนี่ยต้องผูกพันกับอัลเลาะห์ทุกสิ่งทุกอย่างความสำเร็จต่างๆเราต้องมอบให้กับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหน้าที่เป็นของพวกเราแต่ความสำเร็จเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลเลาะห์เพราะนั้นเราต้องมอบหมายความสำเร็จอันนี้ไว้กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราทำของเราให้เต็มที่ครับในอัลกุรอานอัลลอฮ์บอกฟะอิซาอะซัมตะฟะตะวักกันอัลลอฮ์เมื่อเจ้าตัดสินใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งไปแล้วมอบหมายความสำเร็จที่จะเกิดขึ้นไว้กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรามีหน้าที่ทำและขอดุอาเราตั้งเป้าไว้สมมติตั้งเป้าว่ามันจะต้องเป็นแบบนี้ปรากฏว่าผลงานมันออกมาแค่ 50% ก็อัลฮัมดุลิลละห์อัลลอฮ์ให้แค่นั้นไวๆได้ไหมไม่ได้ถามว่าใครไม่อยากสำเร็จแบบ 100% บ้างไม่มีแต่อัลลอฮ์กำหนดแค่ไหนก็แค่นั้นเพราะนั้นตะวักกุลเป็นลักษณะหนึ่งของคนที่เป็นผู้ศรัทธาท่านนบีจึงบอกว่าให้ตะวักกุลใจเราต้องตะวักกุลเหมือนนกเห็นไหมเขาเปรียบเทียบเหมือนนกที่มันออกไปหาอาหารในยามเช้ามันรู้อย่างเดียวว่ามันมีหน้าที่ต้องออกไปหาอาหารมันรู้ไหมว่ามันจะได้อะไรกลับมาไม่รู้หรอกครับเหมือนกันเราก็เหมือนกันหน้าที่ของเราคือหน้าที่ของการแสวงหาแต่ว่าหน้าที่ของผู้ให้ความสำเร็จเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็พอดีครบแล้วนะ13คุณลักษณะด้วยกันนะครับที่จะเป็นลักษณะที่จะทำให้เราเนี่ยเป็นคนที่ใกล้ชิดกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ขออนุญาตฝากไว้แค่นี้เลยนะครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู